ส่วนบรรยากาศที่พรรคก้าวไกลนะครับหลังจากศาลมีมติให้ยุบพรรคก็บรรดาอดีตผู้บริหารพรรคนะครับก็ได้มาร่วมกันแถลงข่าวขณะที่ว่าที่เบอร์หนึ่งของพรรคที่จะย้ายไปอยู่ใหม่นะครับคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลก็ประกาศว่าวันที่9สิงหาคมนี้นะครับชวนส.ส.พรรคและสมาชิกพรรคย้ายเข้าบ้านใหม่นะครับโดยที่พรรคก้าวไกลค่ำคืนนี้นะครับก็หนาแน่นไปด้วยบรรดากลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็อดีตกรรมการบริหารพรรคและกองทัพสื่อมวลชนที่รอไปติดตามทําข่าวนะครับโดยการแถลงข่าวนะครับก็มีทั้งคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็ว่าที่เบอร์หนึ่งของพรรคใหม่ที่จะไปอยู่นะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณไหมครับก็ร่วมกันแถลงข่าวถึงบทบาทหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคแล้วก็ทิศทางของพรรคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ผมต้องอำลาในฐานะนักการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วการเดินทางบทนั้นของผมมันก็จบลงแต่ในขณะเดียวกันผมยังจะเริ่มต้นในการทำการเมืองในฐานะพลเมืองคนหนึ่งแล้วก็จะไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งประชาชนไปไหนตราบใดที่ประชาชนยังไม่ทิ้งผมแล้วก็ยังไม่ต้องการรวมถึงการทำทุกวิถีทางในฐานะพลเมืองคนไทยคนหนึ่งในการทำให้บ้านเมืองดีขึ้นและช่วยพาหนะใหม่ของเพื่อนๆ อดีตพรรคก้าวไกลตามที่กฎหมายอนุญาตในการที่จะทำให้พวกเขาสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านหรือที่รออยู่ที่พักผมเข้าใจดีว่าท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกโกรธแค้นหรือมีน้ำตาไม่ว่ากันครับวันนี้หนึ่งวันเรามาเศร้าเสียใจโมโหให้ได้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้าแล้วเราจะก้าวข้ามมันไปเราจะเอาความคับแค้นใจความโมโหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินพวกเราครับเราจะผลักมันและเป็นระเบิดมันในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไปตราบใดที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้างเราอยู่หนุนหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อทำภารกิจเปลี่ยนประเทศนี้ต่อเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะแล้ววันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอค่ะก็ต้องขอให้ประชาชนเนี่ยแหละค่ะค่ะไหนใครอยากไปด้วยกันมั้งคะค่ะก็ขอให้ประชาชนก็ร่วมติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราและพรรคใหม่ของเราต่อไปค่ะสิ่งที่อยากจะบอกกับประชาชนทุกท่านอีกทีนึงอีกครั้งนึงก็คือว่าในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพรรคก้าวไกลครบ 100,000 คนพอดีเราก็อยากที่จะขอร้อง 100,000 ท่านนะคะให้ไปกับเราต่อในบ้านใหม่บ้านหลังใหม่เราก็จะไปด้วยกันให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะมีคุณไหมนี่แหละเป็นว่าที่หัวหน้าพรรคก็ว่าได้แล้วก็